ทำให้10ล้านก็จ่ายให้10ล้านและถ้าขนาดที่เป็นโรคไร้รุนแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยตรวจพบว่าเป็นรุนแรงแล้ว10ล้านก็เอาไปสรุปแล้วทำสมมุติ10ล้านได้ทั้งหมด14ล้านถ้าทำ1ล้านได้ทั้งหมด1.4 ล้านถ้ามันมีแบบนี้พี่คิดว่าดีไหมดีอยากจะบอกกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้เขาเตรียมการอย่างไรบ้างถ้ามันมีโปรแกรมดีๆแบบนี้ก็คือก็อยากให้พี่น้องเขาว่าน่าจะทำไว้ทำไมครับเพราะว่าธุรกิจของเราก็ออกไปขยายไปหลายอยู่แล้วถ้าไม่ทำไว้มันจะเสียได้เวลาเป็นมาทีนี้นะครับคิดว่าอยากจะบอกกับคนที่รู้จักเนี่ยว่าเขาควรจะทำประกันไว้อย่างน้อยๆสักเท่าไหร่สำหรับเรื่องโรคร้ายแรงตามประสบการณ์ที่เราเจอมาจริงๆก็อยากให้มีไว้ในนั่นนะคะอยากให้มีติดไว้ไม่ใช่ว่าจะทำแต่ไอ้รักเข้าโรงพยาบาลเบิกรักษาค่าพยาบาลอย่างเดียวอยากให้มีติดไว้ในกรมธรรม์นั้นด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะโรคร้ายแรงเป็นเยอะมากเป็นพี่นิดคิดว่าจำนวนเงินที่ควรจะเตรียมไว้สำหรับเรื่องโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างน้อยๆควรจะมีสักกี่ล้านในฐานะที่มีประสบการณ์ตรงเลยนะซื้อกรมธรรม์เหรอคะเตรียมการไว้สมมติว่าเตรียมเงินสำรองไว้รักษาโรคสักกี่ล้านดีโอ้เขาถ้าอย่างมะเร็งเนี่ยคีโมทีนึงไม่ใช่น้อยถ้ายอดที่เคยถามพวกที่เป็นมาครับเหมือนกันเขามีแต่หลักล้านหลายล้านเหมือนกันหลายล้านใช่เท่าไหร่บ้างพี่เอกเป็นก็สองล้านสี่ห้าล้านก็มีสี่ห้าล้านสี่ห้าล้านนี่หมายความว่าที่คำถามนะครับแต่ที่มากกว่านี้ก็มีได้ยินว่าบางคนเนี่ยต้องขายทรัพย์สินเพื่อมารักษาใช่ไหมใช่ครับเป็นเงินเยอะนะเยอะถึงสิบล้านต้องได้ลาออกอย่างเงี้ยเหมือนแบบเจ้าก็เกือบถึงเหมือนกันเจ้าก็เกือบถึงเพราะนั้นถ้าแบบเบสิกคือพื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยควรมีสัก2-3 ล้านหรือว่าควรมีสักกี่ล้านดีใช่น่าจะประมาณของพี่เอกก็อยู่ที่ประมาณ 3-4 ล้าน 3-4 ล้านนี่ควรมีไว้เหมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านครับเพราะนั้นในฐานะที่พี่นิดกับพี่เอกเนี่ยสัมผัสกับตัวแทนพี่นิดกับพี่เอกอยากจะฝากเรื่องราวถึงตัวแทนยังไงว่าควรจะแนะนำให้ตัวแทนไปทำหน้าที่บอกกับคนที่ไม่รู้ยังไงเชิญพี่เอฝากนิดนึงครับตอนนี้เหรอ ก็อยากให้ทางฝ่ายขายประกันใช่ไหมครับครับเข้าถึงลูกค้าแบบคือถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำไอ้ตัวเสียรายปีนะให้มันต่ำหน่อยก็ดีเหมือนกันฮะครับครับเพราะว่ายอดก็ยังสูงอยู่ถามว่าสูงขนาดนี้เราไหวไหมไหวครับแต่ทางแบบผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะไหวหรือไม่ไหวเงี้ยก็ดูที่ตามฐานะของเขาอะครับคือถ้าเกิดกำลังไม่มีประมาณนี้เตรียมการได้สมมติเมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ย4-5 ล้านหรือ3-4 ล้านแล้วแต่ถ้าเกิดกำลังจ่ายเบี้ยของเขาเนี่ยถ้าไม่ต้องจ่ายจนเกินกำลังเนี่ยตัวอย่างน้อยก็ควรจะมีสัก1 ล้าน1 ล้านที่เป็นยาสามัญประจำบ้านที่ควรมีใช่ไหมพี่นิดถูกไหมคือ1 ล้านนี่ผมว่าที่พี่เอ๋ว่าไหมน้อยมันน้อยแต่ว่าอาจจะเหมาะกับคนที่มีกำลังส่งเป็นหลักหมื่น20-30 หมื่นอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าควรทำไว้แต่ถ้าเกิดว่ามีกำลังมีกิจการมีธุรกิจพี่เอกว่าคนเตรียมไว้สักเท่าไหร่ดีเอาเยอะๆเลยเยอะเลยครับกี่ล้านดีครับในความคิดของพี่เอกก็น่าจะทำอยู่ที่10ขึ้น10ล้านขึ้นโอเคครับตอนนี้เรามีข้อกำหนดไว้ว่าแต่ละคนที่ต้องการทำเนี่ยสูงสุดได้ไม่เกิน50 ล้านแต่เจ้าตัวใหม่เนี่ยที่ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่ว่าที่เจอเนี่ยนะครับเจอปั๊บเนี่ยจ่ายให้140%เนี่ยไปครับ